ห้ามปลาดอกินมะเขือเปราะทุกวันจะทำให้ร่างกายดีได้ขนาดนี้เชียร์มะเขือเปราะผักที่มักเห็นเป็นประจำคู่เคียงน้ำพริกอาหารอีสานจำพวกลาบส้มตำหรือทำเมนูเด็ดๆอย่างผัดเผ็ดต่างๆเมนูแกงป่าแกงเขียวหวานก็เป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ลงตัวอร่อยเข้ากันหลายๆคนไม่ชอบทานด้วยรสชาติของมะเขือเปราะรสจะออกจืดๆขื่นๆกลิ่นหืนนิดๆยิ่งในคนที่ไม่ชอบทานผักมะเขือเปราะเป็นผักชนิดเกือบสุดท้ายที่จะทานได้แต่คุณจะต้องเปลี่ยนใจแน่ๆหากได้รู้จักประโยชน์จากการทานมะเขือเปราะมะเขือเปราะที่คนไทยมักนิยมทานเป็นอาหารแต่ในอินเดียใช้เป็นยาด้วยมะเขือเปราะนั้นมีประโยชน์และคุณค่าสรรพคุณเป็นยาคุณค่าทางสารอาหารของมะเขือเปราะมะเขือเปราะ100กรัมให้พลังงานประมาณ39กิโลแคลอรี่มีโปรตีน 1.6 กรัมไขมัน 0.5 กรัมแป้ง 7.1 กรัมแคลเซียม 7 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 10 มิลลิกรัมเหล็ก 0.8 มิลลิกรัมไทอะมีน 0.11 มิลลิกรัมไนอาซีน 0.6 มิลลิกรัมไรโบฟลาวิน 0.06 มิลลิกรัมน้ำ 90.2 กรัมวิตามิน A และวิตามิน C ประโยชน์ของมะเขือเปราะมีสรรพคุณใช้สำหรับขับพยาธิได้และช่วยในการย่อยอาหารรักษาโรคเบาหวานมีผลงานวิจัยจากประเทศอินเดียพบว่าสารสกัดจากผลมะเขือเปราะสามารถใช้ลดปริมาณน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองได้ดีพอๆกับการใช้ยาสารสกัดออกฤทธิ์คล้ายๆกับอินซูลินช่วยให้การเผาผลาญกลูโคสมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังพบว่าไม่มีพิษต่อหนูทดลองนั้นอีกด้วยยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งผลมะเขือเปราะมีสารไกลโคอันคาลอยมาจีนและอันคาลอยโซลาซาดีนซึ่งปราศจากโมเลกุลน้ำตาลป้องกันเซลล์มะเร็งตับและเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เจริญเติบโตมีสรรพคุณในการใช้รักษาอาการไอโรคหอบหืดหลอดลมอักเสบและขับลมทั้งยังมีการสนับสนุนด้วยหลักฐานทางการแพทย์อายุรเวทของอินเดียว่ามะเขือเปราะช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจมีฤทธิ์ลดการบีบตัวกล้ามเนื้อเรียบต้านมะเร็งบำรุงหัวใจและลดความดันเลือดตามรายงานผลวิจัยนานาชาติระหว่างปีพ.ศ. 2510ถึง 2538 สารโซลาโซดีนในมะเขือเปราะใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สเตียรอยด์คอร์ติโซนและฮอร์โมนเพศได้ตำรับยาพื้นบ้านใช้ผลตากแห้งบดเป็นผงผสมน้ำผึ้งใช้ปรุงยาแก้ไอบ้านเราโชคดีจริงๆเลยนะคะมีผักดีๆให้เลือกทานได้มากมายหลายชนิดผักพื้นบ้านราคาประหยัดหาทานได้ง่ายๆจะปลูกทานเองก็ย่อมทำได้อย่างเช่นมะเขือเปราะทำอาหารทานได้หลายเมนูไม่ซ้ำซากไม่จำเจทานได้บ่อยๆใครที่เคยเขี่ยมะเขือเปราะออกจากจานอาหารคราวหน้าไม่แล้วนะคะ